ที่สุดพวกนี้ใช้ได้ที่เป็นช่องเก็บตังค์ช่องเก็บตังค์ใหม่มีลูกกุญแจที่เอาไว้ล็อกด้านหลังด้วยนะครับสืบจังหวัดก็มาเข้าพร้อมกันเลยนะสืบจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สพ.จอมพระครับก็เป็นสองส่วนกลางของวันนี้ก็ร่วมบูรณาการกันแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าน่าจะเป็นที่ซุกซ่อนใหญ่ในพื้นที่สั่งนั้นแต่เราสืบสวนเบื้องต้นเราพบว่าตำรวจมีการวางตู้เขาพามาได้อยู่ในที่นี้ครับเป็นที่ซุกซ่อนเป็นที่เก็บข้าวเก่าก็เลยมาลักลอบอำพรางว่าที่นี่เป็นโรงเก็บข้าวแต่แท้จริงแล้วเป็นที่เก็บอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์เราดูแล้วเนี่ยไม่ได้ที่ในต่างประเทศทั้งนั้นครับไม่ใช่ไม่มาผลิตของพวกนี้ส่วนเจ้าของตอนนี้เราได้มีการเก็บตัวมาในการเบื้องต้นเนี่ยคนที่ดูแลที่นี่เราเอามาสักทีแล้วนะครับแล้วก็ให้การดูแลที่นี่ไม่เป็นยุคของตู้นะครับแต่เขาก็มีพฤติการเกี่ยวเรื่องการช่วยยกของมีการซ่อนเล้นนะครับเพื่อจำหน่ายนะครับวัตถุซึ่งเป็นของที่ต้องผ่านพิธีการสุรกากรนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพรบสุรกากรซึ่งมีโทษและก็มีโทษปรับนะครับถ้าพรบเกี่ยวเรื่องพรบการพนันก็มีทั้งโทษจำคุกด้วยมีโทษปรับด้วยถ้าคนมีให้จัดการเล่นก็เป็นผู้จัดที่มีการเล่นการพนันส่วนหนึ่งทราบแล้วที่มาขึ้นแหล่งที่มาของตู้นี้เบื้องต้นสืบสวนทราบได้ยังแหล่งที่มาของตู้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสืบสวนอยู่ว่าตู้เนี่ยไปลักลอบได้ในพื้นที่ไหนนะครับเพราะตู้พวกนี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในตามหมู่บ้านตามอะไรซึ่งใกล้กับเยาวชนนะครับทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้การสอบสวนกลางผู้จัดการภาค3เนี่ยก็เกรงว่าจะมีการซุกซ่อนและมีการเล่นในพื้นที่ก็เรียกบูรณาการตำรวจสืบสวนวันเดียวเรารู้เรื่องเลยว่าอยู่ที่นี่แต่ความจริงที่ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นโรงเก็บข้าวแต่แท้จริงแล้วเนี่ยจากการสืบสวนเราเชื่อว่าก็ได้ขอหมายค้นนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นจะมีแผงวงจรไหมผมรายงานผู้การนะครับโดยมีส่วนผู้จัดการภาค3เนี่ยนะครับท่านก็เน้นเลยว่าได้สั่งการกับชาวบ้านให้ขยายผลเพราะนั้นทุกชิ้นที่เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบมันเป็นตัวตู้เนี่ยกับที่ท่านผู้กับพูดไปแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตรวจสอบนะครับบางส่วนมาจากไหนจะเป็นแผงวงจรก็ดีตัวตู้ก็ดีเนี่ยประกอบที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็การเช็คข้อมูลย้อนหลังหมายความว่าจากตัวคนดังเนี่ยนะครับมีกล้องวงจรในส่วนของการสืบสวนทางเทคนิคเนี่ยท่านผู้กับสารก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปแล้วตอนนี้ผมจะพอเจอแล้วพอถอขออนุญาตถอนแน่ต่อ